เตือนภัยภาวะมิดซีหรือกลุ่มอาการอุบัติใหม่ในเด็กหลังติดเชื้อโควิด -19 สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้เนี่ยมาทำความรู้จักในกลุ่มอาการที่เราเรียกว่าภาวะมิดซีกันนะครับเป็นลักษณะของอาการอุบัติใหม่ที่เกิดขึ้นกับเด็กหลังจากติดเชื้อโควิด -19 นะครับซึ่งก็จะพบในเด็ก6ถึง10ขวบขึ้นไปนะครับทีนี้มีลักษณะอาการอย่างไรสำหรับภาวะมิดซีเนี่ยก็คือกลุ่มอาการอักเสบหลายระบบซึ่งเป็นภาวะแทรกซ้อนรุนแรงที่พบหลังจากเด็กหายจากอาการโควิด -19 นะครับโดยจะมีอาการอักเสบของอวัยวะภายในเนี่ยหลายระบบพร้อมกันโดยเฉพาะระบบหัวใจปอดตับไตสมองผิวหนังตาระบบทางเดินหายใจหรือระบบทางเดินอาหารนะครับซึ่งภาวะนี้ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อไวรัสโดยตรงแต่เป็นภาวะที่เกิดจากภูมิคุ้มกันของร่างกายที่ตอบสนองต่อการติดเชื้อและผิดปกติไปโดยจะเริ่มมีอาการตั้งแต่ระยะหายจากโรคจนถึงหลังติดเชื้อ 2-6 สัปดาห์แล้วก็มักจะเกิดในเด็กอายุ 6-10 ขวบขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีบุตรหลานที่ติดโควิด -19 และหายแล้วนะครับก็จะต้องเฝ้าระวังอีก 2-6 สัปดาห์นะครับถ้ามีอาการผิดปกติเนี่ยก็จะต้องรีบไปพบแพทย์นะครับทั้งหมดนี้คือภาวะอาการมิดซีหรือกลุ่มอาการอุบัติใหม่ในเด็กนะครับ